ครับแล้วผมไปสอนที่ต่างจังหวัดแล้วมาเรียนกันเดี๋ยวมันเรียนมันก็ไม่ไหวเป็นไหวบ่ได้เรียนกันบ่ได้เรียนกันเออเกียนแฟดเทียร์หรอทำทรงเก๊กใส่เฮาซื่อๆโอ้ผมแพ้5ครั้งครับแต่ว่าเขาแพ้8แถวนี้แพ้8แล้วยังมาเก๊กใส่เราอีกยังไม่เอ็ดโอ้ยบ่ได้อีกสิเขาบอกว่าแต่มันนี่อยู่ป่ะนี่อยู่จริงอยู่จริงเออครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับมาอยู่นี่กี่อาทิตย์แล้วประมาณ2อาทิตย์แล้วครับ2อาทิตย์แล้วก็ถือว่าการปรับตัวเนี่ยไม่ต้องถามเลยเพราะแสงมณีนี่เคยอยู่กับทีมงานชุด PK ตั้งแต่13เดือนแล้วใช่ครับก็สนิทสนมกันดีครับเรามาอยู่นี่เราเลือกนอนกับใครนอนคนเดียวครับนอนคนเดียวแยกเป็นห้องครับแยกเป็นห้องไม่ได้ไม่ได้นอนครับตอนฉายนะไม่พอแฟนวันนั้นนี่ตอนบอกแฟนขับบอกนอนตอนฉายหรือเปล่าโอ้มีเผลอเตะกันนะตอนกลางคืนนะแซวมันคิดว่ามาอยู่ที่ PK นี่เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นไหมก็ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าตัวป้อมตัวซ้อมเราก็ไม่ได้มีตัวป้อมซ้อมเยอะมาครับและอย่างคือผมถามว่าผมเข้าไปสายย้ายค่ายบ่อยก็คือช่วงนั้นช่วงโควิดเนาะผมก็เลยกลับไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ใช่ตั้งมา10 ปีแล้วใช่ไม่กลับบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านทันทีครับพอมหาลัยปิดปุ๊บช่วงโควิดพอดีผมก็เลยย้ายแล้วช่วงนี้มหาลัยมันเริ่มจะเปิดแล้วครับผมก็เลยกลับมามีกระแสหลายๆอย่างว่าทำไมผมซ้อมหลายค่ายนะครับวันเรียนที่ไหนตอนนี้ผมเรียนที่เกษมบัณฑิตครับเกษมบัณฑิตก็กลับมาอะไรเปิดก็ซ้อมด้วยเรียนไปด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วผมไปซ้อมที่ต่างจังหวัดแล้วมาเรียนกันเลยบัณฑิตมันก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่มันมีคนมาไฟนี้เจอใครต่อยก้องไกครับก้องไกรายการใหญ่ที่สงขลาครับ11 มีนาใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มฟิตซ้อมแล้วครับพิกัดเท่าไหร่น้อง140ครับ140มีคนถามมาเยอะเลย140จะเป็นไฟสุดท้ายไหมก็น่าจะเป็นไปสุดท้ายครับเพราะว่าเราได้ตกลงกับผู้ใหญ่แล้วหลายๆคนเราจะลดว่าตอนผมแพ้เฟอร์รี่ทำไมผมขอ135-136ครับคือแล้วไฟนี้ทำไมมาต่อ140ก็คือแจ้งทางผู้จัดไปแล้วผมตกลงกับทางท่านสุพิษก่อนไฟที่จะต่อยไอ้เฟอร์รี่บุรีรัมย์ใช่ใช่บุรีรัมย์ครับผมขอท่านอยากให้ผมต่อยคือเหมือนท่านมีบุญกับผมครับมีครอบครัวกับผมคือแบบว่าท่านจับผมทุกปีตั้งแต่ไปต่อยไข่มุกขาวยอดลมลุ้งคนสมัยนู้นเลยแมนก่อนโควิดเนี่ยเขาก็จัดเราที่กองทัพอากาศนะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเราต่อยในสื่อของแกนี่ประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นเหมือนวันเกิดเขาอ่ะใช่เขาจะจัดใหญ่ทุกปีเราก็ได้ต่อยเขาทุกปีก็ถือว่าเป็นบุญคุณด้วยใช่ครับก็ถือว่าขอท่านว่าแต่ก็ใจแล้วสีมาต่อยให้ก็คือตกลงกันก่อนหน้านั้นแล้วอ๋อเราได้ตกลงไว้แล้วใช่คือที่เรามาพูดหลังแพ้เฟอร์รี่เนี่ยเราได้ตกลงไว้ก่อนแล้วหลังจากไฟนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่แต่คือแฟนคลับอยากให้เราเนี่ยมาต่อยมา137 136ได้ไหมได้ครับแล้วก็จะดูแล้วคู่ชกมันน่าจะสนุกกว่าเนาะจริงๆเพราะแสงมณีนี่140นี่ตัวไม่ได้ใหญ่มากคือตัวไม่ได้ใหญ่ไงตัวไม่ได้สูงมากตัวอื่นเขาก็180 170ในรุ่นเรานี่ค่อนข้างจะเกือบเล็กสุดนะมีเล็กสุดแล้วไม่ได้มียอดเหล็กเพชรนี่แหละได้แต่ยอดเหล็กเพชรก็ตันไงบ้านก่อนจะไปซ้อมฝากแฟนคลับหน่อยน้องเดี๋ยวแน่นเลยยังไงก็เชิญตามด้วยครับเชิญตามแสงมณีด้วยนะครับในงานจะให้ใครซ้อมใครใหม่แล้วพี่เจนะครับอย่างแรกฝากไปแต่ยังท้ายสีเสื้อของแฟนมวยไทยครับผมครับผมนี่ครับแสงมณีขอบคุณมากครับบอลวันซ้อมนะครับที่บรรยากาศเนี่ยผมนี่ไป13เหรียญบ่อยบอลนี่อยู่กับพวกพี่ๆชุดนี้มาตั้งนานแล้วอยู่กับพี่หลองนี่เนาะพี่หลองก็อยู่มานานแล้วการเป็นอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเขาอยู่กันพี่หลองได้แซวบอลมันไม่สนใจเลยบอลบ่สนใจเลยโอเคก็อยู่กันเยอะเลยอยู่ได้แซวกันบรรยากาศพี่น้องที่เดียร์อะไรอ่ะที่ไหนก่อนลมไปเป็นไหวครับไม่ได้เรียนกันไม่ได้เรียนกันเออเกียนแฟดเทียร์หรอทำทรงเก๊กใส่เฮาซื่อๆโอ้ผมแพ้5ครั้งครับแต่ว่าเขาแพ้8แถวนี้แพ้8แล้วยังมาเก๊กใส่เราอีกยังไม่เอ็ดโอ้ยไม่ได้อีกสิ